ำงาน BAV Show 2020ในปีนี้นะคะหลายๆท่านค่ะก็ได้ไปเยี่ยมชมค่ะห้องโฮมเธียเตอร์นะคะหรือแม้แต่ห้องที่สำหรับฟังเพลงโดยเฉพาะกันมาแล้วนะคะแต่หลายท่านค่ะก็อดคิดถึงนะคะร้านนี้ไม่ได้จนต้องอินบ็อกซ์ถามเลยนั่นก็คือร้านรูอินกีนนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะติ๊กจะพาไปทัวร์ไปในห้องเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเคอะเขินนะคะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะฟังเพลงแนวไหนดีค่ะต้องไปพบกับกูรูท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้ค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงค่ะชื่อเป้นะครับเป็นเจ้าของร้านร่วมกับพี่พงศ์คือรูอินกีนแล้วก็ DP Music Store แล้วก็มีบริษัทที่จัดทำมาคือ Hub Music Record ครับค่ะวันนี้ทางด้านในเนี่ยคือคักเป็นพิเศษเลยอยากให้พี่เป้พาทัวร์นิดนึงได้ไหมคะว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรเด็ดๆโดนๆดังๆกันบ้างอ๋อได้ตามมาเลยค่ะอันนี้คือซาลงแล้วใช่ไหมคะพี่เป้ก็เมื่อกี้ก็แน่นมากครับค่ะแน่นมากตอนนี้คนเริ่มเบาลงแล้วเริ่มไปชมที่จุดไหนก่อนดีที่แรกคะพี่เป้ในร้านนี้เราขายสินค้าประเภทแผ่นเสียงค่ะเพลงไทยแล้วก็สากลที่หายากๆนะครับแล้วก็มีซีดีออโดไฟล์ซีดีทั่วไปก็เยอะอยู่ที่คัดมาวันนี้ครับพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่มีหมดเลยมีหมดครับค่ะราคาเริ่มต้นแรงไหมคะราคาเริ่มต้นแรงมากครับ300บาทแค่นั้นเองค่ะคุณแรงมากๆเลย300บาทถือว่าเป็นราคาพิเศษภายในงานไหมคะใช่ในงานเดี๋ยวเราเริ่มที่มุมนี้กันก่อนเลยดีกว่าให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ชมใกล้ๆด้วยนะคะว่าเรามีเพลงประเภทไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับไพล่าของบรูอินกรีนในกลองนี้ครับทั้งหมดเลยราคา300หมดเลยครับค่ะคือเราก็จะมีแนวแจ๊สแนวคันทรีแนวป๊อปแนวร็อกมีให้เลือกนะครับอย่างชุดนี้ก็เป็นแผ่นออโตไฟล์ที่ดังสมัยก่อนค่ะชุดนี้ดังมากนะสมัยก่อนถ้าคนเล่นออโตไฟล์จะรู้เลยว่ามันดังมากเจนมอนหายครับชุดรีมอันนี้คืออันนี้แค่300เองแต่ปกติสมัยก่อนประมาณ600ซื้อเก็บได้เลยเนาะซื้อเก็บได้นักสะสมไม่ควรพลาดเลยจริงๆงานนี้นะคะไม่ควรพลาดใช่ครับค่ะถัดมานอกจากมุมนี้แล้วมีมุมไหนที่น่าสนใจอีกคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฮเอนด์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับก็จะเป็นแผ่นออโตไฟล์ที่เขาเล่นกันเยอะๆหายากๆอย่างเช่นตัวนี้เอามาได้แม็กรูมชุดดังคือชุดดิมมิ่งค่ะก็คือถือว่าเป็นแผ่นเทปแผ่นหนึ่งที่ทุกบ้านจะต้องมีเก็บไว้ค่ะถ้ามีก็ถือว่าเฉยแล้วครับคือนักฟังเนี่ยต้องมีแหละต้องมีค่ะคือมันต้องมีอ่ะแผ่นมันต้องมีชุดนี้ครับนอกจากอแมนด้าแล้วมีอะไรอีกคะแมนด้าเหรอก็มีชุดดังๆก็จะมีนี่ Jazz at the Power Shop ค่ะชุดนี้ก็ต้องมีค่ะก็ต้องมีด้านนี้เนี่ยเป็นราคาที่เราเห็นเนี่ยเป็นราคาในงานหรือเปล่าคะเป็นราคาในงานครับราคาในงานซึ่งแผ่นนี้หายากแล้วนะตอนนี้ค่ะครับพวกนี้คือเป็นแผ่นหายากทั้งหมดที่เราคัดมาไว้ที่พี่แป้ถืออยู่ตรงนี้เนี่ย อีกกี่แผ่นสุดท้ายคะเหลือแผ่นเดียวเดี๋ยวก่อนมางานนี้พี่จะเหลือแผ่นเดียวไม่ได้คือเขาซื้อเข้ามาเยอะแล้วเหลือแผ่นเดียวซึ่งมันแผ่นหายากมันหาได้ไม่ง่ายไงค่ะมันหาไม่ได้ง่ายแผ่นเดียวมาเป็นเจ้าของได้แผ่นสุดท้ายนะคะใช่แผ่นสุดท้ายอย่าเรียกว่าเหลือเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่ให้เลือกได้แล้วค่ะก็เหลืออีกประมาณพรุ่งนี้อีกวันค่ะก็ยังมีโอกาสเราจะใครจะเป็นผู้โชคดีก็รีบมาไปเนาะใช่รีบมาค่ะครับนอกจากแจ๊สแล้วค่ะมุมไหนอีกดีคะด้านบนก็เป็นแผ่นไฮเอ็นค่ะซึ่งมันเป็นแผ่นที่มันหาได้ไม่ง่ายนักค่ะตอนนี้ซึ่งก็ราคาบางตัวมันก็ไปหลักหมื่นแล้วก็มีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อแผ่นแบบนี้ค่ะพี่เป้ร่วมเหมือนเป็นการลงทุนได้มั้ยคะได้เป็นการลงทุนได้ค่ะครับเพราะว่าแผ่นเพลงเก่าๆพวกนี้คือส่วนใหญ่มันจะเป็นลิมิเต็ดไงพอมันว่าออกมาสักพักเนี่ยพอหมดไปเนี่ยราคามันก็เริ่มจะโดดขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปของเขาค่ะครับก็เรียกได้ว่าสำหรับท่านใดที่เป็นนักฟังอยู่แล้วนักสะสมด้วยก็อยากให้แวะมาที่ร้านของบูรีกินก่อนเลยอยู่ที่ชั้นไหนห้องไหนคะอยู่ชั้น3ครับชั้น3ห้องเลขที่เท่าไหร่วะเอาเป็นว่ามาสแกน QR code ก่อนห้องสุดท้ายรับกาแฟให้เรียบร้อยแล้วมาหาพี่เป้ได้เลยนะมีแค่2ชั้นชั้น14ชั้น15ชั้น3น่ะเขาไว้สแกนอุณหภูมิก่อนเออพอดีเรามีบัตรไงเราไม่สแกนเราเดินลุยขึ้นเลยไงเดี๋ยวขออีกมุมนึงแล้วกันนะไหนๆแวะมาหาพี่เป้แล้วค่ะมุมนี้เป็นแผ่นสาคนทั่วไปครับอันนี้คือราคาพิเศษที่เราตั้งราคาไว้สำหรับงานนี้ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเพลงไทยหายากมากๆมีทั้งเพลงไทยด้วยไหมเพลงสากลด้วยไหมคะสากลด้านนี้เพลงไทยเราแยกกับด้านนี้อ๋อแยกชัดเจนไปเลยให้หาง่ายๆนะคะใช่ด้านนี้เพลงที่หายากที่สุดตอนนี้ก็จะมีอยู่หลายชุดครับค่ะ
ชุดนี้มาโชว์กันหน่อยค่ะชุดนี้มาอวดดีกว่าเนาะชุดนี้คือเป็นแผ่นแผ่เก่าค่ะซึ่งแผ่นนี้เนี่ยคือนักเล่นไฮเอ็นหนักๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะหาชุดนี้แต่ว่ามันก็ไม่สักทุกคนที่จะมีโอกาสได้ครอบครองมันมีกี่แผ่นคะแผ่นเดียวจ้านะแผ่นเดียวสังเกตได้เลยค่ะว่าแพ็คประมาณ3ชั้นนะคะครับรอคุณเป็นเจ้าของอยู่เพราะว่ามีแผ่นสุดท้ายแล้วเหมือนกันจริงๆก็ถือว่าตอนวันนี้แผ่นสุดท้ายซึ่งมันหาได้ไม่ง่ายคือปีนึงอาจจะได้มาสักแผ่นนึงค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงแบบเพลงเพื่อชีวิตอะไรแบบนี้คะมีไหมคะมีหมดเรามีเพื่อชีวิตสติงจะเยอะหน่อยค่ะสติงเยอะหน่อยแล้วก็จะมีเพื่อชีวิตมีลูกทุ่งลูกกรุงค่ะก็จะแยกประเภทง่ายๆเลยสามารถอ่านป้ายค้นหาได้เลยแล้วก็แวะมาหาพี่เป้กับพี่พงษ์เนาะก็จะได้ราคาพิเศษด้วยไม่เจอพี่เป้ก็ต่อราคากับพี่พงษ์ได้ได้ครับอันนี้เราไม่ได้บอกท่านผู้ชมเลยนะคะไม่ได้ใบ้เลยรถไม่รู้อีกเรื่องแวะมาต่อกันก่อนได้นะคะวันนี้ก็มาที่งาน BAV ปี2020ทั้งทีเรียกว่าห่างหายไปกว่า1ปีเต็มค่ะพี่เป้หลายๆท่านเนี่ยยังไม่ได้มาเลยบางท่านติดฝนบ้างบางท่านติดภารกิจพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่เป้เชิญชวนท่านผู้ชมในตอนนี้นิดนึงค่ะก็งานนี้เราคัดแผ่นเด่นๆที่สุดของร้านมาลงในงานเนาะก็อยากให้ทุกคนรีบมาเพราะว่าแต่ละแผ่นที่เราคัดมาคือมันไม่ได้หาง่ายๆนะให้หาได้ง่ายมากนักในยุคปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยคือบางทีมันอยู่ที่ดวงแต่ละคนเหมือนกันว่าใครจะสมพงกับแผ่นไหนบางทีหาทั้งชีวิตก็ยังไม่ได้ค่ะคืออาจจะไม่ได้ที่งานนี้ในเวลานี้ต้องแวะมาที่ร้านนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะหาผลงานเพลงที่หายากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่นะคะก็แวะมาหาพี่เป้ได้ได้รวมไปถึงค่ะหมดงานนี้เนี่ยวันที่4ตุลาสามารถไปเจอร้านพี่เป้กับร้านพี่พงได้ที่ไหนบ้างคะร้านเราอยู่ฟอร์จูนชั้น3ครับชั้น3โซนเครื่องเสียงก็ชื่อร้าน MP กับร้านDP Music 2ร้านค่ะก็อยู่ชั้น3เช่นเดียวกันชั้น3เช่นเดียวกันเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งพี่พงษ์และทั้งพี่เป้เลยค่ะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าแวะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีโอกาสเข้ามาเลยคนเยอะมากแน่นครับเมื่อวานแน่นในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ด้านหลังเบื้องหลังการถ่ายทำนี่ก็ยังมีลูกค้าเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจรีบมาค่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่เป้มากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันกับติ๊กได้ใหม่นะคะในช่วงถัดไปค่ะ